สร้างมาตรฐานอาชีพยกระดับควานช้างไทยสร้างโอกาสทางเลือกในชีวิตและความก้าวหน้าในอาชีพตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะพัฒนาระดับความรู้ทักษะความสามารถยกระดับความก้าวหน้าในสายอาชีพและช่องทางการสร้างโอกาสด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จับมือกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพควานช้างหรือคนที่ดูแลช้างค่ะเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามอาชีพนี้ไปแต่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจและที่สำคัญสามารถ go inter ได้ด้วยนะคะยิ่งถ้าได้รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่กำลังพัฒนาก็ยากที่จะเข้ามาแทนที่ได้ค่ะนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีของอาชีพควานช้างนะคะที่จะต่อยอดอาชีพสร้างรายได้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปรับชมพร้อมกันค่ะวิชาชีพควานช้างไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกพอสมควรซึ่งอันนี้ผมถือว่าน่าจะเป็นวิชาชีพที่สำคัญซึ่งมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นก็ดีที่ต่างประเทศในหลายประเทศเวลาเขาส่งใบส่งความคำขอมาเนี่ยก็จะต้องมีการรับรองว่าอ๋อเขาเคยผ่านการประกอบอาชีพที่นี่มาก่อนที่นี่มาก่อนนะครับซึ่งโดยมากก็จะขอผ่านไปทางสถาบันโฆษบัณฑิตแห่งชาตินี้เป็นส่วนใหญ่ครับผมนายสัตวแพทย์ดร.ทวีโภค อังควานิชนะครับหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้างของสถาบันโฆษบัณฑิตแห่งชาติองค์การสังคมประมาณครับอาชีพควานช้างเป็นอาชีพที่มีเกียรติตั้งแต่ในอดีตนะครับช่วยดูแลช้างซึ่งเป็นสมบัติของประเทศไทยเรามาอย่างยาวนานแล้วก็มีการสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับแต่ในฐานการในช่วง 10-20 ปีหลังมาเนี้ยนะครับเราพบว่าอาชีพควานช้างก็ดีความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับช้างในการดูแลช้างก็ดีเนี่ยเริ่มมีไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าไม่ได้รับการสืบทอดอย่างเป็นระบบนะครับก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราน่าจะต้องมีการยกระดับวิชาชีพของควานช้างให้เขามีความภาคภูมิใจมีความดูแลช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีระบบมากขึ้นก็เลยประสานกับทางสถาบันคุณวุฒิอาชีพนะครับให้เข้ามาช่วยดูแลหรือว่ามีวิธีทางไหนได้บ้างที่เราจะช่วยกันในการยกระดับวิชาชีพควานช้างขึ้นมานะครับซึ่งเป็นที่มาของการสอบคุณวุฒิวิชาชีพในวันนี้เนี่ยเราสอบที่ระดับ2ก่อนซึ่งเป็นระดับที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขอนามัยของช้างเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของช้างแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของช้างซึ่งอันนี้เราจะประเมินเฉพาะแค่เบสิครีควอร์เมนต์ของช้างนะครับพอระดับ3มากขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับควานช้างที่จะมาสอบเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องของนิสัยของช้างต้องดูพฤติกรรมช้างเป็นนะครับดูว่าอ๋อนิสัยอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาจำเป็นจะต้องมีการเข้าไปดูแลนะครับอย่างเช่นช่วงใกล้ตกมันต้องทำยังไงช้างเริ่มป่วยต้องดูยังไงนะครับพอเข้าสู่ระดับ4อันนี้เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกมากขึ้นเช่น เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้นะครับสามารถพูดคุยกับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกที่ไม่มีความรู้เรื่องช้างเลยสื่อสารได้สืบทอดเป็นถ่ายทอดเป็นนะครับอันนี้เป็นหลักที่เรากำหนดไว้ในแต่ละระดับ2 3และ4นะครับส่วนระดับ5เนี่ยเราถือเป็นระดับที่สูงสุดในวิชาชีพควานช้างคือเทียบเหมือนกับเป็นครูบานะครับต้องถ่ายทอดเกี่ยวเรื่องภูมิปัญญาเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของสมุนไพรการรักษาช้างในเชิงรุ่นเก่าๆประเพณีต่างๆได้ครับผมงานทุกงานน่ะเดี๋ยวนี้ผมว่ามันเป็นเวอร์ไวด์ไปหมดละเป็นทั้งโลกไปหมดละผมทำเป็นควานช้างอยู่เมืองไทยผมอาจจะไปทำงานที่ประเทศเบลเยียมประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเยอรมันสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะไปเรียนรู้ที่นั่นได้คือผมอาจจะไปเรียนเรื่องภาษาเรื่องอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนผมที่อยู่ทั่วโลกหรือทุกคนมั่นใจว่าผมมีความสามารถในการดูแลช้างรักช้างจริงๆคือเราจะต้องมีมาตรฐานในระดับที่ทุกคนในโลกยอมรับเมื่ออาชีพควานช้างมั่นคงการดูแลช้างได้รับความยกระดับไปพร้อมๆกันไม่ใช่มาทำมาตรฐานในควานช้างนะครับมันหมายถึงมาตรฐานของการเลี้ยงช้างที่ถูกต้องการดูแลอย่างสุขลักษณะการที่สามารถจะส่งควานช้างผู้มีความสามารถให้ไปเผยแพร่สิ่งที่ควรจะทำที่ดีต่อช้างในอนาคตต่อไปผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงของความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพควานช้างWe'll be right back.
ั้งแต่ผมเป็นข้าราชการมี30กว่าปีเนาะก็มันก็เป็นร้อยๆมันบ่ฮู้ไหวเอ้อเขาปากพูดร้อยๆอ่ะเขาก็ไปเจ้าคุณจะเก่งขนาดไหนคุณเขาก็ยังแบบมีอย่างการันตีเขาเลยว่าผ่านในการอบรมในผ่านในการทดสอบมาฮะณวันนี้เนี่ยในข้าราชการเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากครับประกาศนียบัตรของเขาได้ครับชักชวนคนดีเลี้ยงช่างเนาะที่ว่ามีอาชีพข้าราชการเนี่ยมาบททดสอบในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนะครับเพื่อเขาไปการันตีตีว่าเขาจะไปทำงานที่ไหนหรือว่าเหมือนมันก็ว่าอย่างขับรถอ่ะคุณจะเก่งแค่ไหนคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ไปไหนไม่ได้ครับอย่างเช่นช่างเจ็บป่วยช่างกินอะไรอย่างมันเนี่ยถ้าคุณมันไม่มีการอบรมมันมีการผ่านตัวนี้ไปคุณจะไปตอบคำถามคนที่อย่างนักท่องเที่ยวอย่างคนที่มาลู่น่ะเขาก็อธิบายเขาว่าได้เพราะว่ามันมีอย่างมันการันตีของเขาว่าผ่านการจุดในการอบรมครั้งนี้มาอาชีพควานช้างถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าอาชีพควานช้างเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ AI ทดแทนไม่ได้เพราะว่าอาชีพควานช้างมีความจำเป็นนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวควานช้างจะต้องดูแลช้างเป็นช้างแต่ละตัวมีความต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกตัวจะคอนโทรลได้เหมือนกันฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีควานช้างที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะกำกับดูแลเลี้ยงดูให้เขาสามารถที่จะแสดงให้นักท่องเที่ยวดูได้อย่างมั่นใจและต้องรู้ด้วยว่าวิธีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจะต้องคอนโทรลช้างไปในทิศทางไหนทำอย่างไรดังนั้นสถาบันคุณวิชาชีพจึงร่วมกับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติที่จะทำหน้าที่เป็นองค์กรรับรองหรือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ในการรับรองคนที่จะมาสอบควานช้างให้ผ่านและตอนนี้นะคะเราก็มีการประเมินครั้งแรกของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำนะคะว่าคือครั้งแรกของโลกจริงๆนะคะนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับอาชีพควานช้างอาชีพที่ AI แทนไม่ได้และสถาบันคุณวิชาชีพให้ความสำคัญและนี่คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยค่ะบอกว่าการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพควานช้างถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในการให้มาให้ความสนใจในการสร้างมาตรฐานอาชีพควานช้างค่ะนอกจากจะยกระดับให้ควานช้างเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมและสามารถพัฒนาศักยภาพรวมถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ควานช้างให้เป็นมืออาชีพแล้วยังถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตควานช้างและคุณภาพชีวิตช้างเลี้ยงในประเทศไทยด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะสามารถถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่เทคโนโลยีเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถแทนที่ได้อีกด้วยละค่ะหมดเวลาของที่นี่มืออาชีพอีกแล้วนะคะแพรวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ